อยู่ที่ไหนนะกูขันครับผมใช้ภาษาหลักก็ภาษาเขมรอันนี้ทำอะไรถ่ายวิดีโอค่ะเอออาจารย์ถ่ายไม่เอาไม่เอาพอโดนถ่ายอะไรยังรู้เออไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมตั้งเลยอ้าวเดี๋ยวบัวถ่ายให้เลยแป๊บนึงถ่ายคุยกันแป๊บเดียวอืมช่วยหน่อยเออเออเดี๋ยวนานไหมก็เดี๋ยวผมนั่งคุยกันเนี่ยคุยกันนั่งถ่ายนี่ก็ได้อ่ะได้ได้ได้อันนั้นนี่ไม่เอาคุยนั่งนี่โอเคโอเคเป็นไงครับเข้าใจธรรมะวิทยาเขาไปเขียนไงเขาบอกว่าให้ถอยซ้ำเขาถอยไปแล้วจะเห็นในใจมันโล่งมันว่างหมดเลยแล้วหลังจากนั้นมาก็มาฟังคลิปอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเข้าใจมาเห็นความคิดและเห็นตัวรู้อ่ะมันนั่งดูความคิดอยู่แล้วตัวเองก็เป็นแล้วก็มามีตัวเห็นแล้วอาจารย์บอกให้แยกออกจากกันมันก็แยกออกได้มันก็เลยร้องในใจหนูโอ้มันแยกแบบนี้นี่เองมันก็โล่งเลยโล่งเลยทุกวันนี้บางทีไปทำงานที่ศาลจะบอกว่ามีชีวิตมีวิญญาณมาบ้างหรือเปล่าเขาบอกเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเอ๊ะคุณสุดานี่อยู่ในรายกลุ่มไหมผมดึงเข้าใช่ไหมเออแต่ว่าคุณอะไรนะตุ๊กค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมโดยตรงเนาะยังค่ะอืมแต่ว่าเป็นสายรู้จักกันใช่ไหมเป็นคนส่งธรรมะให้เพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยตอนฟังธรรมะแรกๆอ่ะฟังธรรมะเป็นยังไงตอนฟังแรกๆใครส่งคลิปให้คุณเจี๊ยบเตรียมค่ะบอกตาตรงค่ะแรกๆก็คือคุณอยู่ที่ไหนนะภูขันธ์ภูขันธ์ค่ะเออภูขันธ์โมแรกๆนี่คือต้องขอโทษนะคะครับผมคือไม่ยอมรับคือไม่ถูกชะตาก็มาบอกหนูว่าเขาไม่ถูกชะตากับอาจารย์เลยธรรมะก็สอนดีนะแต่เขาไม่ถูกชะตากับอาจารย์ลักษณะการพูดกันอะไรเงี้ยไปยึดตรงนั้นไงคะค่ะไปยึดตัวสมมุติตัวนั้นกิริยาการกิริยาของอาจารย์ก็ในปฏิฆะตรงนั้นใช่ค่ะตรงนั้นก็เลยเริ่มแรกๆใช่ไหมแรกๆเอาแล้วไม่ยอมรับตอนไหนอ่ะไม่ยอมรับตอนฝันค่ะอาจารย์เชื่อความฝันเชื่อความฝันนะไปฝันว่ามีเจ้ากรรมในเวรเขาจะมาทวงรับชีวิตค่ะทีนี้ก็กลัวความตายเนาะไม่อยากตายในความฝันนะก็เลยแบบรวบรวมเอาบุญกุศลที่ตัวเองเคยสร้างมาเพราะว่าทำมาเยอะ10กว่าปีอะค่ะน่าจะมีเนาะแต่รวบรวมยังไงมันก็ไม่เจอหาไม่เจอเลยบุญกุศลมันไม่มีอะค่ะทีนี้ก็กลัวความตายเนาะมันบอกไม่ถูกมันรวบรวมคือพยายามรวมแล้วอะแต่มันไม่มีบุญกุศลที่ทำนั้นนะคะมันหาไม่เจอมันไม่มีเลยค่ะทุกคนลุกนี่พอบันยังฝันคืนนี้พรุ่งนี้มาไอ้เจ้านี่ก็เหมือนกับรู้อะส่งคลิปนั่นมาอีกส่งคลิปไปอยู่ในถ้ำอะค่ะอาจารย์ที่พูดภาษาใต้อะทีนี้ท่านไปเข้าถ้ำอะค่ะก็บอกฟังอ๋อที่ว่าฟังหลุดใช่ใช่ยังไงทีนี้นั่นแหละทีนี้ก็พอฟังแล้วมันเปิดใจทีนี้ก็เริ่มที่จะเปิดใจฟังเข้าใจลงใจเริ่มชักคนค่อยๆลงใจก็เริ่มที่จะเปิดใจฟังเรื่อยๆมาเรื่อยแล้วมันก็เริ่มที่จะมีสภาวะที่แบบรู้ตัวค่ะก็คือเป็นสติขึ้นใช่คือที่แรกมันมีสติก่อนนะมันมีสติว่ามันขอแรงหน่อยนะได้เนาะเดี๋ยวบัวมาทำช่วยแกหน่อยแกจะได้นั่งนั่นเขาให้เขาทำโอเคอ่ะเล่าต่อนั่นค่ะแล้วทีนี้มันก็เริ่มพอทำงานทำตอนนั้นไปขุดดินเนาะเอามันก็ขุดดินแล้วมันเห็นตัวเองขุดเอ้าทำไมมันคือมันหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้ที่ฟังผมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะมันจะไม่ได้ฟังแป๊บแล้วเป็นแต่มันฟังไปเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งกว่ามันจะเป็นอย่างนี้กว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดือนครึ่งแต่ก็ก่อนนั้นก็ฟังแบบไม่ได้จริงจังค่ะฟังนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มาฟังจริงๆคือเต็มที่จริงก็คือเดือนครึ่งแล้วมันรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเลยทำอะไรก็รู้หมดเลยค่ะรู้ไม่ได้มันมีสติมีปัญญาก่อนแหละทีนี้ได้มันมาแปลกมาทำอะไรแล้วมันเห็นตัวเองอะเนาะมันก็มีความรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์เนาะมันไม่เคยเป็นอะไรเงี้ยทำไมถึงเห็นอ้าวก็เห็นขุดดินตอนนั้นเห็นตัวเองกำลังขุดดินอยู่ขุดดินแล้วอ้าวทำไมมันพอปกติจิตมันตัวใจมันไม่ได้อยู่กับตัวมันลอยมันล่องเลาะมันไปเนาะทีนี้มันเห็นตัวเองขุดดินมัน
จมันอยู่กับตัวเองจิตมันรู้ตัวใช่ค่ะไอ้ตัววิญญาณมันไม่ได้หนีออกไปตามสังขารมันอยู่กับตัวเองมันก็รู้อยู่กับตัวเองจริงทั้งหมดใช่แล้วมันทำให้เราแบบทำอะไรมันก็คล่องแคล่วว่องไวมันก็คุยท่านให้เขาฟังอันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษเป็นความมหัศจรรย์ที่แบบคือหนูอยู่ที่เคยปฏิบัติมา10กว่าปีนะมันไม่เคยมีไม่เคยมีแบบนี้แค่ฟังอาจารย์เนี่ยแต่มันเริ่มที่จะมันเป็นขั้นมานะคะเริ่มที่จะมีเขาเรียกมีสภาวะเป็นขั้นเป็นตอนมาเป็นตามเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันถึงจุดที่ที่มันจะไอ้นั่นจริงๆไงมันคือมันติดอยู่ตัวหนึ่งเนาะที่มันหาทางออกไม่ได้เนาะแล้วก็คุณวิทยาท่านก็มาอันนี้ให้คุณวันนั้นคุณวิทยาโทรหาหนูอะค่ะหนูก็เลยบอกเดี๋ยวฝากสองคนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะช่วยไปเช็คสภาวะให้ท่านหน่อยพอหนูก็ส่งคุณวิทยาให้สองท่านนี้แล้วหนูก็ไปทำงานปกติค่ะออกไม่ถึงประมาณ20นาทีคุณวิทยาก็โทรมาบอกจบแล้วคุณตุ้มตาส่งรูปส่งแล้วดูแล้วบอกให้ป้าดาตอบป้าดาก็จบในวันเดียวกันเลยค่ะเขาโทรมาแต่มันเป็นอะไรคือหนูจะอยู่กับเด็กๆหนูอยู่กับเด็กตลอดแล้วมันจะดุกับเด็กตลอดเนาะแต่ก่อนบอกโรคไหนก็ได้ยินแต่พอมาฟังที่อาจารย์เขาดุแล้วตอนนั้นมันโมโหเด็กแต่นี่คือมันโมโหแต่มันไม่ลงใจเนาะมันก็โมโหอยู่แต่มันไม่มันก็เป็นคือตัวใจมันไม่มีเราโมโหใช่แล้วมันเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์จริงๆเลยเนาะมันเป็นอะไรที่แบบอ๋อร้องทั้งหมดเลยคนบ้าเลยเดี๋ยวก็ร้องไห้แล้ววิทยาไปคุยยังไงถึงพ่อไม่หนูติดที่มันติดไอ้ตัวครูของครูอยู่ตอนนั้นอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับคือติดตัวครูของครูอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้หายใจเข้าไปลึกๆสามครั้งหายใจไปลึกๆสามครั้งก็ให้ดูว่าบ้านเราเป็นคนดูแล้วว่าเราดูแกถามว่าเราดูหรือว่าเขาดูเราอะไรอย่างเงี้ยแหละมันหนูก็เลยว่าไม่ได้ก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีดูอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราค่ะมันไม่ใช่ตัวเราดูค่ะก็เลยว่าเพราะว่าของเธอจะฟังมันตื่นขึ้นมาใช่ค่ะมันก็เลยจะเป็นตัวปัญญาขึ้นมาง่ายแล้วไงก็แค่นั้นนะคะพอแกท่านก็เลยบอกว่าก็นั่นก็มันไม่มีตัวเราแค่นั้นแหละหนูก็พุ่งเข้าใจเลยเข้าใจเลยค่ะคำเดียวคำเดียวแค่นั้นเองค่ะค่ะเลยหงไปละโอ้ยคุณสุดแต่เดี๋ยวคุณสุดท้าเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานในที่กลุ่มเนี่ยเคยคุยกับผมไหมเคยตอนข้างนอกใช่ไหมลายส่วนตัวใช่ไหมแล้ววันนั้นคุณวิทยาจับจบเลยเนี่ยคุณตุ๊กตาแล้วก็ให้โทรมาหาผมใช่ไหมคุณสุดาเนี่ยผมรู้จักอยู่แล้วแต่ผมเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มเนาะแล้วเป็นยังไงวันนั้นก็มันฟังคลิปไปเรื่อยๆทีนี้มันฟังผมมานะใช่ใช่ฟังมากี่นานขนาดไหนก็ตั้งแต่คุณเจี๊ยบมาหาอาจารย์แล้วก็คลิปไปเรื่อยๆแล้วแต่พิเศษค่ะอาจารย์ใช่ไหมแล้วฟังมันเป็นยังไงตอนแรกก็บอกเฮ้ยเจี๊ยบส่งคลิปอะไรมาให้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออแต่ฟังไม่จบนะครั้งแรกฟังไม่จบครับก็ผ่านไปอีก 2-3 วันก็ท่านน้องเกียบส่งมามันต้องดีนะเปิดใจฟังอีกรอบนึงแล้วก็กดติดตามเลยครับทีนี้ก็คลิปก็จะเข้ามาเองเรื่อยๆมันแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆเห็นความคิดตัวเองมันเห็นมาเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มอ่ะมันจะเป็นแผ่นฟิล์มมาเรื่อยๆเอ๊ะลงถึงความคิดขนาดนี้เลยเหรอก็สงสัยตัวเองก็ดูแม้แต่จะพูดมันเห็นคำพูดลอยมาเป็นตัวหนังสืออ่ะเห็นสัญญาเห็นออกมาแบบนั้นเลยแล้วก็แล้วเอ้ยแล้วก็ไม่ได้พูดไปหรอกแล้วก็ลืมไปแล้วว่าคำพูดอันนั้นคืออะไรมันลืมหมดแล้วก็มาวันหลังก็เห็นอีกแล้วมันมีไอ้ความคิดความเห็นที่เราเนี่ยผมยังเห็นเนี่ยผมเห็นสัญญาเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรผมจะเห็นสัญญาออกมาเป็นภาษาเลยนะเนี่ยตอนนี้มันเห็นคำพูดที่เราจะพูดมันออกมาจากทางนี้มันขึ้นมาจากข้างในขึ้นมาที่คอมาเห็นใช่แล้วก็ดูคลิปอาจารย์อีกคลิปนึงอันนั้นน่าจะเป็นเทียบส่งไปให้ที่ปลดล็อกให้ใครนะจะมีปลากระป๋องมีอะไรอ่ะไม
ปลากระป๋องเทใช้ปลากระป๋องเทคือที่ท่านบอกอันนี้คืออะไรปลากระป๋องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่งนั่งดูมันที่สองคนนะคะเหมือนแม่ชีคนหนึ่งอ่ะใช่ที่มีปลากระป๋องอ่ะมีปลากระป๋องโอ้โหนึกไม่ออกจำได้หลายคลิปท่านไหนดูคลิปปลากระป๋องเลยอ่ะมันปวดหัวมากเลยดูคลิปนั้นแต่มันรู้สึกว่ามันเข้าใจแต่ว่าปวดหัวพักเดียวไปอ้วกอ้วกเลยอ้วกพออ้วกออกมาแล้วทีนี้ดูคลิปอาจารย์คลิปไหนมันก็เข้าใจหมดอ่ะเข้าใจหมดเข้าใจหมดจนวันนั้นคุณวิทยาเข้าไปบอกหายใจลึกๆแบบนี้แหละแล้วก็ถอยมาถอยมาก็ไม่รู้ว่าถอยมาแบบไหนท่านก็ถามว่าเห็นอะไรไหมบอกว่าเห็นมันโล่งหมดเลยในใจเนี่ยให้ดูสามครั้งคือนะให้ดูสามครั้งแล้วก็ท่านจะถามว่าใครเป็นคนเห็นบอกไม่รู้รู้แต่ว่ามันเห็นก็ว่าอย่างนี้เนาะแล้วพอหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่วันก็มาฟังคลิปอาจารย์มันเห็นความคิดเห็นตัวรู้นั่งดูความคิดจนมันแยกออกมาเองได้และทีนี้มันก็เหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนไปอีกไม่ค่อยจะสนใจอะไรอ่ะเฉยๆไม่ใครจะทำอะไรยังไงเราจะมันหลุดออกจากตัวรู้ไอ้รู้แต่มันรู้ของมันเองอยู่แล้วไอ้ตัวเห็นเนี่ยเขาเรียกสติทำไมมันถึงเห็นมันสงบมันถึงเห็นใช่กำลังนั่งแทงไม้หอมแล้วก็ฟังคลิปอาจารย์เดี๋ยวตอนนั้นก็สักสองทุ่มบ้างวันนั้นที่มองเห็นอ่ะมันก็เลยร้องอ๋อในใจตัวเองอ๋อไอ้ตัวรู้มันเป็นแบบนี้นี่เองเอาแยกออกมามันก็อ๋อมันแยกแบบนี้นี่เองแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้เปียกเลยบวชหลงเข้าใจครับลงใจคือมันไม่ได้มีเราหรอกมันก็เห็นของมันเองมันเป็นของมันเองใช่ไหมแล้วคุณเจี๊ยบล่ะเรียบร้อยแล้วใช่จ้ะมาเช็คเช็คยังไงเอ้าแล้วเข้าใจที่ผมพูดไหมล่ะเข้าใจก็ไม่ต้องเช็คแล้วเก็บเช็คหนูว่ามันจะแบบฟุ้งเยอะค่ะอาจารย์มันไม่ค่อยละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยเร็วเหมือนเขาตอนแรกนะใช่เพราะว่าได้สภาวะไปทีนี้มันก็ไปทำงานเสิร์ฟแล้วมันอยู่กับคนอยู่กับมันหลงแล้วมันเครียดมากจนมีอยู่ครั้งนึงพูดช่วงนั้นมีคุณลุงจานท่านโทรมาเนาะหนูแบบคือเดินหน้าใครหลังเดินหน้าใครหลังหนูก็เลยหนูไม่อยากแล้วหนูไม่อยากเอาแม่งหาอะไรหนูพูดอย่างนี้หนูก็ขอโทษครูบาอาจารย์นะคะพูดจาแบบคือมันทุกข์จริงๆค่ะอาจารย์จนหนูเปลี่ยนงานแล้วไปทำงานแม่บ้านแล้วทีนี้มันได้อยู่ในห้องทำห้องคนเดียวแล้วฟังคลิปอาจารย์เลยมันก็ค่อยแทงมาเลยค่ะแล้วก็พอนั่นแหละมีคุณน้อยท่านมาสะกิดให้นั่นวันนั้นทีนี้คุณวิทยาท่านก็โทรมาน้อยเขาก็หลุดจากพันค่ะโทรส่งมาแต่เขายังไม่คมยังไม่คมเนี่ยเพราะมันอยากสอนคนไงมันยังความคมมันยังไม่มีมันจะทำให้เราพลาดได้แล้วทีนี้คุณวิทยาก็เลยโทรมาอีกทีนึงท่านก็ถามหนูนั่นแหละหนูก็ถามวกไปวนมาหนูก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่พอใจขึ้นมาเอ้านี่เรายังมีตัวกูของกูเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วที่มันวันครึ่งอะค่ะอาจารย์มันกุ่นอยู่กลางอกเลยมันแล้วที่วันครึ่งมันค่อยๆสลายไปค่อยๆสลายไปแล้วทีนี้ก็มีเที่ยงค่ะแล้วทีนี้พออีกวันนึงท่านก็มาอีกบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณวิทยาไปแล้วทีท่านก็เลยมาถามอีกก็ถามตกลงพี่เจี๊ยบเอายังไงก็ไม่มีอะไรใช่ค่ะท่านก็เลยให้หลับตาก็มันก็แจ้งนอกแจ้งในค่ะก็ไม่มีอะไรท่านนะคะก็คือไม่มีอะไรก็พูดได้เต็มคำว่าไม่มีอะไรเมื่อก่อนก็เหมือนแบบมันมีอ่ะแต่ตอนนี้คือไม่มีอะไรใช่คือมันยังติดอยู่ใช่ใช่มันหลงความเครียดอาจารย์หนูทุกข์มากก็เพ้นเดินหน้าทุกคนมาหาอาจารย์ก็ต้องจบสิมันคุณแต่อย่าทิ้งอาจารย์ที่มันมีพอคุณวิทยาสกิดปุ๊บนะพอเราเห็นความลงมันเห็นตัวเองในอดีตหมดเลยนะที่หลงอยู่ในความคิดนั่งร้องห่มใช่เพราะความคิดมันเห็นหมดเลยมันลอยมาให้เราเห็นหมดเลยว่าที่เราทุกเนี่ยจะเป็นจะตายอยู่สองสามปีมันทวนจนนั้นมันทวนกลับไปว่ามันมีความโง่ความมืดบอดว่าเราหลงอะไรเห็นตัวเองแบบนั้นเลยพูดมันไหลมาเป็นชุดๆเลยอ่ะเขาอ่ะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์ตอนแรกๆอาจารย์ก็เป็นตอนรู้ว่าตัวเองหลงใหม่ๆรู้มันหลงไปหมดเลยอ่ะเราทำอะไรไม่ถูกทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะตัวเองวิ่งต้องไอ้ห่าวิ่งต้องคนบนโลกนี้มันหลงขนาดไหนวะเนี่ยอาจารย์ลูกเขาอ่ะจะเรียกรถพยาบาลแล้วนะถ้าเกิดพาไปโรงพยาบาลนะหมอก็ถามไปรับแล้วบอกเป็นปาฏิหาริย์นี่ไม่ต้องออกจากโรงพยาบาลเลยนี่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเออคือจากที่เราไม่รู้ตัวฟังก็รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งที่เราทำมันบางหมด
มันมีความสึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเป็นของเขาอัตโนมัติทำงานของเขาเองเลยเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยจริงเพราะว่าคำที่ผมเอามายายมันเป็นแกะมันไม่ได้สอนให้ไปทำอะไรแค่รู้ลงเข้าใจตัวเองแค่นั้นเองมันจะตื่นขึ้นมาเองเมื่อสองวันนี้ถูกพี่สาวว่ารู้ว่าตัวเองโกรธแต่ใจมันก็เฉยๆนะดูในใจมันก็สงบแต่รู้ว่าโกรธเออแล้วมันเป็นเวทนาอารมณ์มันเป็นเรื่องของขันไงมันเป็นปกติใช่ไหมก็แต่มันไม่มีตัวทุกข์อ่ะไอ้ตัวนี้มันเฉยๆอยู่มันบางเฉยไม่เกี่ยวแต่มันไม่ทุกข์ไม่อะไรแต่รู้ว่าโกรธที่เขาพูดว่าไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าอสังขตธรรมไอ้ตัวที่มันเฉยๆอ่ะไอ้ตัวที่มันกวนเขาเรียกว่าสังขตธรรมสิ่งที่ปรุงแต่งมันเป็นไตรลักษณ์มันแยกออกสองมุมไงนั่นแหละทีนี้เราไม่ได้หลงเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะเรารู้เราก็ไม่ได้ไปหลงอ่ะถูกไหมล่ะมันก็แค่นั้นแหละมันก็เลยไม่มีมันเลยเป็นความไม่มีอะไรมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาที่มันอยู่รอบนอกอยู่แล้วมันตัวนี้แหละคือแสงสว่างนั่นแหละคือปล่อยจิตวิญญาณของเราทุกคนอย่างคุณเจี๊ยบก็มาหาอาจารย์ปีที่แล้วเนาะค่ะมาวันที่4พฤศจิกายนค่ะกลับไปก็นั่นแหละก็เดินหน้าเดินเรื่อยๆเลยมันก็ส่งให้พวกเขาตลอดก็รอลุ้นอยู่เออก็คุณเจี๊ยบไม่ได้ทิ้งอาจารย์ไงแล้วก็ตามต่อยังไงก็เข้าใจคือหนูไม่กล้าโทรหาอาจารย์ค่ะเพราะรู้ว่าบางทีเราสงสัยแหละเรามันเครียดบางทีอยากจะโทรหาอาจารย์แต่ทีเนี้ยอาจารย์ก็มีลูกศิษย์เยอะก็เกรงใจอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยกล้าแต่ก็ไม่นานเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะโทรพฤศจิกายนใช่ไหมค่ะแล้วก็ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม11มกราคม4เดือนกว่าเองวันนี้ยังไม่ถึงที่วันที่11เลย4เดือนกว่าค่ะอ้อมันเร็วมากอาจารย์ก็เร็วไงคิดอ่ะเนาะเออแล้วเขาปฏิบัติกันสร้างบารมีกันเป็น30 40ปีเป็นข้ามภพข้ามชาติอันนี้มา13ปีหนูยังไม่อะไรเราไม่เคยศึกษาเรื่องแต่คุณเจี๊ยบเขาไม่มีอะไรเลยตอนแรกมาใหม่ๆดิบๆเลยก็เหมือนกันอย่าพูดกันเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบป้าน่ะแม้แต่มักมีองค์แปดป้าไม่รู้จักเลยขันห้าก็ไม่เคยรู้ขันห้ามีอะไรนะก็ไม่รู้คือมันรู้อะพวกนี้อะรู้สุดท้ายพอเราเข้าใจมันก็ต้องทิ้งหมดทีเดียวมันจะเห็นตามไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันเป็นสมมติปัญญาแต่ไอ้ขันห้าจริงๆเราไม่เห็นตัวเราเองนะไอ้ตัวนี้ตัวปัญญานะที่เราไม่เห็นการเนาะเอ้าเราหลงคิดหลงปรุงหลงอะไรใช่ไหมไอ้ตัวที่มันของจริงมันเป็นปรมัตถ์ไอ้ตัวที่เราจะไปรู้เรื่องขันห้ามันเป็นสมมติปัญญาดูเท่าไหร่ก็ไม่จบไอ้ตัวนั้นน่ะยิ่งไปทำให้เราติดขัดในเรื่องความคิดปรุงแต่งความเชื่ออยู่แต่ถ้าเราข้ามตรงนั้นมาข้ามสมบัญญัติทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นปรมัตถ์เลยเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือเห็นจริงนั่นแหละมันเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นธรรมะของอาจารย์มันไม่มีรูปแบบหรอกมันอยู่ที่ว่าเราเปิดใจไหมอย่างคุณนีใช่ไหมคุณบัวช่างมันไม่ต้องไปสนใจเปิดกดทิ้งไปก่อน